สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นรวบต่างด้าวเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเพจนักข่าวเมืองชนได้โพสต์ข้อความระบุว่าแรงงานจังหวัดชลบุรีรวบตัวต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทั้งขายไอศกรีมผลไม้ดองวันที่31มีนาคม2564นายวุฒิชัยรอกจอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดชลบุรีออกตรวจพื้นที่เนื่องจากได้รับรายงานว่าได้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพแย่งแรงงานคนไทยที่สงวนไว้จากการตรวจสอบในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเสม็ดพบนายโซนายอายุ37ปีสัญชาติเมียนมาได้มาใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายไอศกรีมและนางแขกแก้วสมาพันธ์อายุ38ปีสัญชาติลาวขี่รถพ่วงขายผลไม้ดองและผลไม้จึงได้แจ้งข้อหาประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยและได้นำตัวมาเปรียบเทียบปรับที่สถานีตำรวจภูธรเสม็ดจากการสอบถามนายโซนายกล่าวว่าปกติตนมาประกอบอาชีพประมงแต่เรือประมงได้ขายไปแล้วเนื่องจากโควิด-19 แพร่กระจายจึงได้มาขายไอศกรีมได้ค่าตอบแทนวันละ400ถึง500กว่าบาทนางแขกแก้วกล่าวว่ามารับจ้างขายผลไม้ดองและผลไม้นายจ้างให้วันละ500บาทหากขายดีจะได้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนายวุฒิชัยกล่าวในการจับกุมแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานเรามีข่าวว่ามีคนต่างด้าวมาแย่งประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนไทยโดยแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดและต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทส่วนผู้ว่าจ้างมีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทอยากฝากถึงนายจ้างเกี่ยวกับอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนไทยห้ามต่างด้าวประกอบการโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดโดยเฉพาะการเร่ขายสินค้าเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนไทยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ